สวัสดีครับช่างลงกึ่ง .com ครับได้เห็นแบบงานในโรงงานแห่งหนึ่งซึ่งเป็นงานเผากลมลักษณะดังรูปนะครับซึ่งมีการกลึงไดมิเตอร์นอกแล้วก็มีการเจาะรูที่ไดมิเตอร์ในช่างเขียนแบบก็ได้เขียนรูปเป็นลายตัดเต็มนะครับตามรูปที่เห็นอยู่ซึ่งเพื่อที่จะสื่อข้อมูลที่อยู่ภายในที่มองไม่เห็นนะครับโดยการทำเป็นภาพตัดเต็มแต่ว่าภาพตัดเต็มสำหรับงานเผากลมเนี่ยนะครับมันก็มองเห็นรายละเอียดภายในได้ชัดเจนแต่รายละเอียดที่อยู่ภายนอกคือส่วนที่อยู่ภายนอกตัวงานเนี่ยมันจะมองไม่เห็นไม่ชัดดังนั้นจึงควรที่จะเขียนเป็นลาภาพตัดเนี่ยเป็นภาพตัดครึ่งสำหรับงานเผากลมตามรูปที่เห็นอยู่นี้นะครับงานเผากลมที่มีการเจาะรูภายในตัวงานนะครับเราควรเขียนเป็นเขียนภาพละภาพตัดเนี่ยเป็นภาพตัดครึ่งคือครึ่งหนึ่งให้เห็นข้างนอกกับครึ่งหนึ่งให้เห็นข้างในตามแนวเส้นผ่านศูนย์กลางทางนี้ก็เพื่อที่จะให้เห็นรายละเอียดทั้งด้านนอกแล้วก็ทั้งด้านในของตัวชิ้นงานเนื่องจากงานกลึงเผากลมนะครับเป็นงานที่สมมาตรตามแนวแกนตามแนวเส้นผ่านศูนย์กลางการที่แบบงานครึ่งหนึ่งเห็นภาพภายในนะครับก็เหมือนเห็นภาพภายในทั้งหมดส่วนอีกครึ่งหนึ่งซึ่งเป็นครึ่งด้านนอกก็เหมือนกับเห็นภาพด้านนอกทั้งหมดเช่นกันเพราะเป็นการสมมาตรตามแนวแกนนั่นเองก็เลยเอามาฝากให้กับช่างเขียนแบบเพื่อที่จะเขียนงานเผากลมแล้วต้องเขียนภาพต้องการเขียนภาพตัดด้วยก็ให้เขียนเป็นภาพตัดครึ่งจะดูดีนะครับแล้วพบกันกับช่างลงกึ่ง.com ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ